ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการในการเดินทางกลับมาจะใช้วิธีการพิเศษไหมจะใช้เรื่องของทักษิณโมเดลหรือเปล่าหรือมันมีการพูดการดีลอะไรกันแล้วบ้างหรือยังครับซึ่งทางด้านในส่วนของทางด้านคุณจุรินทร์นั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการที่จะนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นจะเดินทางกลับมาประเทศไทยและอาจจะมีวิธีการพิเศษเพื่อไม่ต้องถูกจำคุกเนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยไม่ได้มีใครห้ามนะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะกลับประเทศเนี่ยสามารถกลับได้อยู่แล้วแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ที่ไม่กลับเนี่ยเป็นเพราะหนีคดีไม่ใช่เพราะคุณไม่เพราะไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้กลับประเทศนะฮะที่ไม่กลับเพราะหนีคดีลองฟังบางช่วงบางตอนจากคุณจุรินทร์ครับความจริงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีใครห้ามไม่ให้กลับนะครับก็กลับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่าหนีคดีไม่ได้เพราะคนไม่ให้กลับหรือประเทศไทยไม่ให้กลับนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่หลักผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกมันมีอยู่สำหรับประเทศของเราจะมาทำลายเหยียบย่ำมันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็ขอฝากเตือนไว้นะครับไม่ได้มีอะไรอคติส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับนักข่าวถามคุณจุรินทร์ต่อนะฮะว่าการที่นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยหลุดจากหลายคดีเนี่ยเป็นการปูทางกลับสู่ประเทศไทยหรือไม่คุณจุรินทร์บอกว่าถ้าจะกลับเนี่ยก็ไม่ต้องปูทางนี่ก็กลับได้อยู่แล้วแต่คดีที่ยังค้างอยู่และโทษที่ศาลยุติธรรมตัดสินไว้ก็ยังอยู่ก็ต้องว่าไปตามนั้นจะเป็นการดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมถึงอนาคตของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยทีนี้นักข่าวถามว่าส่วนหากกลับมาเนี่ยจะใช้ทักษิณโมเดลได้หรือไม่คุณจุรินทร์ตอบอย่างไรฟังดูครับนะครับผมว่าอย่าไปทำลายกระบวนการยุติธรรมอีกเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนเขารู้สึกมากเขาก็จับตาดูอยู่นะครับอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่พูดแล้วเขาไม่รู้สึกเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนนายกพูดแต่นายกไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยถูกก็ต้องถูกผิดก็ต้องผิดถ้าทำผิดเป็นถูกมันจะอยู่กันยังไงครับก็เท่ากับส่งเสริมการทำผิดและประเทศมันจะไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องตระหนักต้องช่วยกันสร้างคุณยิ่งรักเองก็ต้องช่วยสร้างด้วยทีนี้เนี่ยนักข่าวถามว่ามีการวิเคราะห์กันว่าเงื่อนไขของนางสาวยิ่งรักแต่ไม่เหมือนกับนายทักษิณชินวัตรและไม่เข้าเงื่อนไขกรมราชทัณฑ์อาจมีการใช้แนวทางอื่นช่วยเหลือคุณจุรินทร์บอกว่าถ้าทุจริตก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา157หากปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือหรี่ตาข้างหนึ่งให้ทุจริตก็เข้าข่ายมาตรา157ซึ่งไม่แตกต่างกันทีนี้เนี่ยนักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างกับเรื่องนี้ฟังคำตอบคุณจุรินทร์ครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์นอกเหนือจากรัฐบาลเพราะผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันต้องนับหนึ่งที่รัฐบาลด้วยครับทีนี้ถามย้ำว่ามีการรายงานว่ามีการดีลกันหรือประสานงานกันเพื่อปูทางให้ ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาตั้งแต่แรกคุณจุรินทร์ทราบเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรฟังคำตอบคุณจุรินทร์ครับผมไม่ทราบครับผมมองปรากฏการณ์ทั้งหมดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดเพราะว่าเราเคยออกกฎหมายล้างผิดและสุดท้ายบ้านเมืองเสียหายยับเยินมาแล้วตอนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยเราอย่าทำให้มันซ้ำรอยนี่คือหัวใจสำคัญคือหลายประเด็นที่คุณจุรินทร์พูดเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคุณจุรินทร์นั้นพูดแทนคนไทยได้พอสมควรอย่างแรกเนี่ยนะอยากคิดว่าคนที่เขาไม่พูดเนี่ยแล้วเขาไม่รู้สึกนะฮะประเด็นนี้คือสำคัญนะบางคนนั้นไม่พูดแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามถูกและรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะ
ซึ่งคุณจุลินบอกตนก็ไม่เคยวิจารณ์นอกเหนือจากรัฐบาลเพราะเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับแล้วก็มองในฐานะประชาชนคนหนึ่งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดนะคือขอบคุณมากเลยนะพี่ถาที่เอาคุณจุลินมาให้คุณผู้ชมได้รับชมคือจนถึงวินาทีนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนงงนะว่าทำไมประชาธิปัตย์ได้แค่25เสียงในขณะที่พรรคก้าวไกลได้ไปถึง151เสียงคุณจุลินเนี่ยย้ำเลยนะครับว่าอย่าเหยียบย่ำความยุติธรรมอีกเลยสอดคล้องกับคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับ คุณจุลินพูดวันนี้ชัดทุกอย่างผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูกคนผิดจะไปรอดเป็นถูกไม่ได้คุณจุลินนี่คืออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำทัพประชาธิปัตย์ลงสู้ศึกเลือกตั้ง2566แล้วคุณจุลินก็พูดแบบนี้มาโดยตลอดครับแต่กลับได้เพียงแค่25เสียงผมไม่ได้มาเยาะเย้ยหรืออะไรนะในขณะที่คุณผู้ชมไปฟังนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้เขาเรียกอะไรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลผู้สื่อข่าวไปถามกรณียิ่งลักษณ์จะกลับบ้านตามรอยทักษิณธนาธรบอกผมไม่ได้ตามข่าวเลยผมไม่ตามข่าวการเมืองเลยถ้าพูดจุดยืนมี2ประการคือทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันได้รับปฏิบัติอย่างเสมอภาคพูดเรื่องนี้ผมก็นึกถึงนักเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเขาถามเรื่องยิ่งลักษณ์ถามควายตอบไปที่เรื่องของวัวอันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรเป็นควายหรืออะไรนะคือเขาถามว่าควายหายไปไหนดันบอกว่าวัวอยู่ในคอกมันคือ151เสียงเรียกร้องความเท่าเทียมมาโดยตลอดคนเลือกแห่กันเข้าไปถึงแม้ว่าจะมีข้อครหาว่าล้มล้างสถาบันแห่กันเลือก151แล้วตอบแบบนี้กับอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยอย่าเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมนะผิดต้องเป็นผิดนะคุณจะมาออกพรบล้างผิดง่ายๆนะได้แค่25เสียงประเทศเรามันย้อนสอนหรือเปล่าฮะนี่ไงแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้มีการผนึกกำลังกันระหว่างเรื่องของฝ่ายค้านในการเปิดอภิปรายก็ไม่แตะเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันคราวนี้ขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าต้องการคืนความเป็นธรรมให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่าคดีต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตแต่ว่าหลายคนก็มองว่าอย่าลืมนะว่าคดีจำนำข้าวที่ศาลพิพากษารับหลังยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปเนี่ยจำคุก5ปีมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุจริตใช่หรือไม่จากการเปิดเผยของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กเลยว่าคดีจำนำข้าวยิ่งลักษณ์คือการทุจริตรูปแบบหนึ่งคือที่คุณภูมิธรรมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแบบนี้เข้าใจอะไรผิดหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอวรงก็เลยบอกว่าเขาไม่คิดเลยว่าคนระดับนายภูมิธรรมจะแยกแยะไม่ได้ในคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพูดหน้าตาเฉยเลยว่าไม่ใช่คดีทุจริตแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมันคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตถ้าแค่นี้คุณภูมิธรรมยังไม่เข้าใจอนาคตจะฝากอะไรกับคุณได้แล้วคุณหมอวรงค์เนี่ยก็มีการสรุปคำพิพากษามาให้บางช่วงบางตอนกรณีเรื่องของการระบายข้าวที่มีการอ้างว่าเป็นการขายข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐจำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการ ควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องของวางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้วมีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมในการกำกับดูแลยับยั้งระงับหรือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวแต่จำเลยก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีพฤติกรรมในการละเว้นตามหน้าที่กฎหมายและยังมีการส่อเจตนาในการเอื้อประโยชน์ให้กับนายบุญทรงและก็พวกในการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวคือให้เข้ามาทำสัญญาซื้อข้าวราคาต่ำกว่าท้องตลาดมีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตได้ข้าวส่วนต่างจากราคาข้าวตามสัญญาซื้อขาย4ฉบับอันเนี้ยมันคือการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายมันเท่ากับทุจริตการกระทำของยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือว่าจำเลยเนี่ยคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริตซึ่งประโยคเนี้ยมันก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อยู่แล้วอยากจะให้คุณภูมิธรรมเนี่ยลองย้อนกลับไปอ่านคำพิพากษาที่คุณหมอวรงค์ได้เขียนเอาไว้จะเห็นชัดเจนว่ามันคือการทุจริตเพราะเอื้อประโยชน์และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ